สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพนำท่านผู้ชมมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่สหพันธ์กีฬาออฟโรดนครหลวงเดินทางถึงโรงเรียนบ้านห้วยตางเมืองปากลายเพื่อมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนสหพันธ์กีฬาออฟโรดนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยสมาชิกและผู้ให้การสนับสนุนรวม84คนรถ28คันได้เดินทางถึงโรงเรียนปฐมบ้านห้วยตางเมืองปากลายแขวงสัญญาบุรีในตอนบ่ายวันที่30กันยานี้เพื่อนำเอาอุปกรณ์การเรียนการสอนมามอบให้แก่โรงเรียนดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมโดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะนำของเมืองพร้อมด้วยครูอาจารย์และน้องนักเรียนต่างได้มอบโดยท่านวิลาไซคำพีลาพันเดชประธานสหพันธ์กีฬาออฟโรดนครหลวงเวียงจันทน์และกล่าวรับโดยท่านนางจันเพ็งศรีบ่อคำคณะประจำพักเมืองปากลายหัวหน้าห้องการคณะโฆษณาเมืองพร้อมด้วยหัวหน้าห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองปากลายและนายบ้านห้วยตางการเดินทางมามอบอุปกรณ์การเรียนการสอนครั้งนี้เพื่อบีแบ่งน้ำใจช่วยเหลือสังคมก็คือน้องนักเรียนและโรงเรียนที่ขาดเคลื่อนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งเครื่องที่นำมามอบครั้งนี้ประกอบมีกระดานดำ5แผ่นโต๊ะตั้งครูสอน4ชุดโต๊ะตั้งนักเรียน30ชุดตู้เอกสาร1ตู้ได้ดูดน้ำ1ชุดถังเก็บน้ำ1ถังรวมทั้งปึ้มแบบเรียนวิชาภาษาลาวคณิตศาสตร์และโลกอ้อมตัวพร้อมกับนี้ก็มีวัสดุอุปกรณ์จำนวนหนึ่งเพื่อช่วยปรับปรุงก่อสร้างโรงเรียนส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมรวมมูลค่าการช่วยเหลือครั้งนี้69ล้านกว่ากีบทุนสนับสนุนส่วนหนึ่งในการเดินทางมามอบครั้งนี้แม้นมาจากการแข่งขันออฟโรดเพื่อน้องนักเรียนครั้งที่5ในต้นเดือนกรกฎปีนี้ซึ่งระยะผ่านมาทางสหพันธ์กีฬาออฟโรดนครหลวงเวียงจันทน์แมนเคยมาสวยน้องนักเรียนอยู่แขวงสัญญาบุรีเส้นเมืองเสียงฮอนและเมืองไสสถานรวมทั้งบรรดาแขวงต่างๆในทั่วประเทศเป็นต้นด้านการศึกษาการต้านภัยหนาวและภัยน้ำท่วมภายหลังสำเร็จการมอบหับคณะดังกล่าวสืบต่อเดินทางไปเยี่ยมยามรอซุ้มแหล่งท่องเที่ยวที่โด่งดังของแขวงหลวงพะบางและเมืองบางเวียงแขวงเวียงจันทน์เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวลาวสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในต่อหน้าของสหพันธ์กีฬาออฟโรดนครหลวงเวียงจันทน์แม้จะสืบต่อเคลื่อนไหวจัดกิจกรรมต่างๆในการช่วยเหลือสังคมรวมทั้งจัดการแข่งขันกีฬาออฟโรดที่มวลมันคึกคืนระทึกใจตามความเฮียบห้องต้องการของมวลชนและผู้เข้าร่วมท่านสามารถติดตามชมข่าวกีฬาผ่านทางคุณภาพเพลงซัดลาวซอง1และซอง3ข่าวภาคเช้า 6:45 หา 7:00 ข่าวภาคเที่ยง 12:00 น. หา 12:30 และข่าวภาคค่ํา 19:25 หา 19:35 หรือจะรับชมย้อนหลังได้ผ่านช่องทาง Facebook ข่าวกีฬา Lao National TV หรือจะรับชมทาง YouTube Lao National TV Sport News และได้ที่เว็บไซต์ www.laonationaltvsport.org อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้กับทีมข่าวกีฬาพวกเราเด้อบ๊ายบาย